เริ่มแพลนงานแต่งหลังได้เลิกรับอิจฉาคิมเบอร์รี่ได้เจอแจ็คสันหวังผวาข่าวแอนติดวงจรปิดมาเริ่มแพลนงานแต่งหลังได้เลิกรับอิจฉาคิมเบอร์รี่ได้เจอแจ็คสันหวังผวาข่าวแอนปิดวงจรปิดไม่ให้ใครเข้าห้องวันที่6สิงหาคม65ที่คัสคาต้าชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตพระเอกชื่อดังหมากปรินสุภารัตน์เดินทางมาร่วมงาน7 Wonder 7 TH Anniversary of Marisa Wellness Clinicในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์หลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องงานแต่งกับนางเอกดังคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสหลังได้เลิกมาแล้วรวมถึงเรื่องความสวยของว่าที่เจ้าสาวที่เจ้าตัวแสนจะภาคภูมิใจเป็นงานนี้ไม่วายหนุ่มหมากจะแอบอิจฉาสาวคิมที่ได้กระทบไหล่แจ็คสันหวังแบบใกล้ชิดและปิดท้ายความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูของแฟนสาวที่ถูกขโมยไปโดยบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไปแล้วอย่าไปต่อกรรมเชื่อใครทำอะไรไว้ต้องได้อย่างนั้นอัปเดตเลิกแต่งล่าสุดก็คือขอเลิกมาแล้วได้มาแล้วแล้วก็กำลังดูคิวงานทั้งคู่ให้มันพอดีและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะทางฝั่งน้องต้องเชิญญาติต่างประเทศมาด้วยเลยต้องวางแผนกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเลิกที่ได้มามีหลายวันไหมใช่ครับมีหลายวันเลิกมีกลางปีกับปลายปีช่วงนั้นก็น่าจะถ่ายละครกันเสร็จหมดแล้วทั้งคู่จริงๆมีวันที่เลือกไว้ในใจแล้วแต่เดี๋ยวรอมั่นใจอีกทีก็จะบอกแน่นอนส่วนเรื่องสถานที่เรื่องชุดเราก็ดูกันไปเรื่อยๆจริงๆคอนเซปต์เราอยากได้ง่ายที่สุดคงจะเป็นที่น่ารักๆไม่ได้เวอร์วังอลังการราศีว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจับมากขอบคุณมากครับคงเป็นด้วยความสมบูรณ์ของทางอายุผมว่ามันถึงวัยที่สมควรแล้วเดี๋ยวนี้ไปเจอใครก็มีคนถามเยอะว่าแต่งเมื่อไหร่ผมเองก็ยอมรับว่าพอได้เลิกมาแล้วเริ่มมีความตื่นเต้นเพราะมันอีกไม่กระเดือนเองอะมันพูดเป็นเดือนแล้วตอนนี้เลยใจเต้นนิดหน่อยเริ่มดูชุดกันแล้วใช่ไหมใช่น้องเปิดดูทุกวันเลยว่าแบบนี้ดีไหมเพราะว่าน้องเคยสวมชุดแต่งงานมาแล้วหลายรอบถ่ายละครหรือว่าถ่ายแบบฉะนั้นมันจะเลือกยากกว่าอันไหนที่เหมาะกับน้องจริงๆและเขาอยากใส่จริงๆบอกเลยว่าน้องเห่อมากแต่เราก็อยากให้เขาสวยเราก็ไม่ขัดเขาอยากอะไรเราก็ตามนั้นส่วนชุดเจ้าบ่าวก็คงต้องไปในทิศทางเดียวกันสิ่งเราก็ดูไว้บ้างแล้วเห็นลงรูปชมแฟนว่าสวยจังนั้นคือจะแกล้งเขาเพราะว่าเราเอามือปิดหน้าเขาไงแล้วก็บอกว่าแฟนเราสวยมากแกล้งเขาเฉยๆเพราะว่านานๆได้มากินข้าวมื้อเย็นด้วยกันทีเพราะว่าช่วงนี้สองคนก็ถ่ายละครสองเรื่องเลยน้องเพิ่งปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งเลยพอจะมีเวลาได้เจอกันบ้างแล้วจริงๆแฟนเราสวยไหมสวยอยู่แล้วเลือกไม่ผิดมั่นใจมากสวยขึ้นทุกวันน่ารักขึ้นทุกวันหัวเราะจริงๆผมก็ชมเขาเวลาที่เขาออกงานแต่ละทีบางทีเห็นรูปที่แฟนคลับแท็กมาเราก็จะส่งส่วนตัวไปหาเขาบอกว่าวันนี้สวยจังอะไรอย่างเนี้ยแต่ชมมาจากใจผมเป็นคนปากตรงกับใจนะยิ้มล่าสุดคิมเบอร์รี่ได้ไปเจอแจ็คสันหวังมาด้วยอิจฉาอยากไปเจอพี่แจ็คสันบ้างหัวเราะเขาไม่ได้มาอวดแต่แฟนคลับอวดกันเต็มเลยทักมาหาบอกว่าหมากมาเอาคิมกลับบ้านทีแต่ตอนนั้นเราอยู่ในกองละครไงก็แบบว่าอยากไปอะได้เห็นโมเมนต์ที่เขาอยู่กับแจ็คสันก็คือน่ารักดีเขาก็มาเล่าให้ฟังว่างานวันนั้นสนุกมากเพราะว่าเขาได้เจอมิวมิทาด้วยเจอคนที่รู้จักเยอะเฮฮากันสนุกมากแล้วก็บอกว่าแจ็คสันน่ารักดีหล่อๆแต่เอาจริงๆ
น้องสวยมากเลยวันนั้นอะภูมิใจเหลือเกินที่แฟนเราสวยแล้วคิมเคยชมหมากบ้างไหมว่าหล่อจังเลยเขาไม่เคยชมเราไม่น้อยใจนะเพราะเขาคงกลัวเราทำตัวไม่ถูกไงว่าอยู่ดีๆทำไมมาชมเอาตอนนี้คงจะแปลกๆหัวเราะถามถึงความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าของคิมที่โดนขโมยไปโอ้โหเรื่องมันผ่านมานานแล้วอย่างที่บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปแล้วผมก็บอกเขาไปว่ามันจบไปแล้วแหละอย่าไปต่อกรรมหรือว่าอะไรใครทำอะไรไว้ก็คงต้องได้แบบนั้นผมก็ให้กำลังใจได้แค่นี้ส่วนกรณีของพี่แอนทองประสมเรารู้ข่าวมาก่อนหน้าแต่เราก็ไม่กล้าพิมพ์อะไรเข้าไปในช่วงนั้นก็ได้แต่ให้กำลังใจอยู่ไกลๆเดี๋ยววันหนึ่งได้เจอก็คงต้องพูดกันช่วงนี้คิงก็เลยระแวดระวังเข้าไปใหญ่ใช่หลังจากที่เกิดเรื่องก็คือติดกล้องวงจรปิดไม่ให้ใครเข้าห้องไม่ให้ใครทำความสะอาดถูบ้านเองซักผ้าเองล้างห้องน้ำเองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเองทำเองหมดทุกอย่างเองก็คือไม่ให้ใครเข้าห้องแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องทำด้วยไงเราก็ไปช่วยเขาทำด้วยหน้าที่ของผมก็คือดูดฝุ่นล้างจานถูบ้านขัดห้องน้ำอะไรที่ใช้กำลังเราทำให้หมดเรียกว่าก็จะช่วยกันถือว่าแบ่งเบาหน้าที่กันไปอีกอย่างก็สนุกดีถือว่าได้ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันแบบมีคุณภาพได้ช่วยกันทำความสะอาดคุยกันเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับหญิงลีกรีดสวนน้ำรีสอร์ทสุดปังรายได้หลักล้านต่อเดือนภูมิใจสร้างมากับมือหญิงลีกรีดธุรกิจสวนน้ำรีสอร์ทสุดปังโกยรายได้หลักล้านต่อเดือนภูมิใจสร้างมากับมือเตรียมขยายอีกหวังให้เป็นแลนด์มาร์คบุรีรัมย์ลงทุนลงแรงแทบหมดหน้าตักสร้างธุรกิจรีสอร์ทหญิงลีลันลาที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์หวังให้เป็นความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาวพร้อมกับเปิดโซนใหม่สวนน้ำขนาดใหญ่เมื่อปี2564แต่ดันมาเจอโควิดระบาดอีกรอบพอดีแต่งานนี้ไม่ต้องเศร้านานเมื่อล่าสุดลูกทุ่งสาวคนดังหญิงลีศรีจุมพลถึงกับต้องกรี๊ดหลังรายได้ธุรกิจรีสอร์ทสวนน้ำประจำเดือนนกคอทะลุหลักล้านเป็นที่เรียบร้อยข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอช้าต่อสายตรงหาลูกทุ่งสาวสอบถามถึงความปังของธุรกิจรีสอร์ทสวนน้ำเจ้าตัวบอกว่าหญิงประกาศให้พี่น้องแฟนคลับที่รักได้รู้ว่าหญิงมีความมั่นคงแล้วยอดขายรีสอร์ทหญิงลีสวนน้ำทะลุ1ล้านต่อเดือนไปแล้วในเดือนกรกฎาคมภูมิใจมากๆเพราะมีความเชื่อถือจากลูกค้าที่หลั่งไหลกันมาแล้วก็มีความสุขที่หญิงลีได้มอบให้ในราคาเล่นน้ำเพียง50บาทสำหรับคนภายนอกที่ไม่ได้เช่าห้องส่วนคนที่เช่าห้องก็ได้เล่นน้ำฟรีตอนที่เห็นรายได้แต่หลักล้านกรี๊ดเลยไหมกรี๊ดค่ะตอนทุ่มหนึ่งยอดขายมัน 900,000 เหลืออีก 13,000 จะครบล้านเราก็บอกทุกคนว่ามันจะครบล้านแล้วจริงๆเหรอทุกคนก็ตื่นเต้นและเร่งโทรหาคนที่จะจองห้องพนักงานก็ทำยอดขายเชียร์เครื่องดื่มเชียร์อาหารจนได้13,000จนรายได้ทะลุล้านภายในเวลา2ทุ่มกว่าของวันที่29กรกฎาคมทุกคนเฮชัยโยมากเลยเพราะเป็นความมั่นคงของพนักงานทุกคนเลยค่ะแล้วเดือนก่อนรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ดูอย่างจริงจังก็จะมีเริ่มเข้ามาที่ 6-8 แสนจนมาเดือนกรกฎาคมที่มีวันหยุดเยอะแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์จะมีเพลงมีดนตรีให้คนมาเต้นมาดื่มมากินมาเที่ยวเอาจริงๆเดือนต่อๆไปหญิงก็ไม่กล้าคาดหวังแล้วแต่เดือนไหนเป็นเทศกาลถ้าหน้าหนาวอาจจะยอดไม่ถึงหรอกเราก็เก็บเงินในช่วงที่ได้เยอะไว้สำรองจ่ายช่วงที่ได้รายได้น้อยค่ะภูมิใจมากๆถือเป็นความภาคภูมิใจค่ะตอนแรกพ่อแม่ก็จะต่อต้านว่าเดี๋ยวมันจะเจ๊งนะพ่อก็บอกว่าให้ทำไปก่อนเดี๋ยวก็ต้องถมใหม่หญิงเลยบอกว่าลองทำไปก่อนอย่างน้อยก็ได้ทำในสิ่งที่อยากเติมเต็มให้ชีวิต
เมื่อก่อนเคยยากจนพอมีเงินขึ้นมาก็อยากทำให้ตัวเองให้ครอบครัวและคืนกำไรให้ชุมชนด้วยโดยการให้น้องๆมาเล่นน้ำเพียง50บาทตรงนี้ก็ทำให้เรามีรายได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าราคาที่ไม่แพงครอบครัวสามารถนำลูกหลานมาเล่นได้ตั้งใจให้รีสอร์ทหญิงลีสวนน้ำเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเคยอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อยากทำประตูทางเข้าเป็นรูปปราสาทเขาพนมรุ้งสีขาวเขียนคำว่าบุรีรัมย์หญิงลีปาร์คหรือหญิงลีสวนน้ำอยากให้เป็นความรู้สึกบ้านเกิดของเราว่าจากทุ่งนาที่แห้งแล้งก็มีสีสันขึ้นมาแล้วหลังจากที่ห้องพักและห้องน้ำเพียงพอหญิงก็จะนำเข้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะแฮปปี้เลยวันนี้แฮปปี้ค่ะรู้สึกไม่เสียทีที่ลงทุนลงแรงลงเงินไปแทบหมดหน้าตักอย่างน้อยหญิงก็มีงานทำตลอดว่างจากคอนเสิร์ตหญิงก็มารีสอร์ทวันจันทร์ศุกร์ก็มารับนักเรียนที่มาทัศนศึกษาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าไม่มีงานบันเทิงก็จะอยู่ต้อนรับลูกค้าที่รีสอร์ทแล้วก็มีรายได้เข้ามาให้ครอบครัวและจุนเจือพนักงานลูกน้องรวมถึงหญิงเองก็จะมีเงินเก็บในอนาคตมีโอกาสจะขยายอีกไหมหญิงจะขยายในส่วนของห้องพักเพิ่มแล้วก็ทำห้องสัมมนาจัดเลี้ยงใหม่ซึ่งจะเป็นห้องใต้ดินมีห้องจัดเลี้ยงเหมือนโรงแรมโซน VIP ก็จะทำเป็นห้องนอนเพิ่มอีก10ห้องแล้วก็เพิ่มห้องนอนอีกประมาณ20รวมแล้วในอนาคตน่าจะไม่ต่ำกว่า50ห้องในปีหน้ารวมๆแล้วลงทุนไปเท่าไหร่หญิงคิดว่ามันน่าจะไปเรื่อยๆถึง30ล้านเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ25ล้านแต่ตั้งแต่ปี2564ถึง2565ทำสระน้ำทำห้องน้ำทำครัวรวมแล้วน่าจะใกล้ๆ30ล้านสำหรับรีสอร์ทหญิงลีลันลาสวนน้ำนี้อยากขอเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆอยู่ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาตรการดูแลความปลอดภัยรวมถึงโควิดด้วยทีนี้หญิงก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงแต่ในส่วนของทางรีสอร์ทก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ทุกจุดพนักงานเด็กเสิร์ฟคนทำอาหารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในส่วนของน้ำก็มีคลอรีนค่อนข้างสูงตามมาตรฐานแต่ทุกคนที่มาก็อยากปลดล็อกให้ตัวเองความกลัวทุกคนมีและป้องกันความปลอดภัยให้ตัวเองค่ะธุรกิจไปได้สวยแบบนี้แฟนเพลงเป็นห่วงว่าจะวางไม่หรือเปล่าหญิงไม่วางไม่แน่นอนเพราะว่าหญิงรักการร้องเพลงมากๆต้องขอบคุณบริษัทแกรมมี่ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันหมดสัญญา2รอบแล้วหญิงก็ต่อไปใหม่เพราะหญิงโด่งดังมาจากแกรมมี่ผู้ใหญ่ก็สนับสนุนตลอดมีทั้งละครทั้งเพลงรวมถึงกำลังจะมีเพลงใหม่ชื่อว่าคาเฟอีนจากงานเขียนของหญิงลีและดนตรีสนุกสนุกโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามไม่หนีไม่ไปไหนพร้อมร้องเพลงต่อไปและมีคอนเสิร์ตอีกแน่นอนค่ะ